การวิจัยสุขภาพและโภชนาการพระสงฆ์ตลอดเวลา7ปีของทีมงานวิจัยแห่งคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้ชุดโครงการวิจัยสงไทยไกลโรคสู่การขับเคลื่อนโภชนาปัญญาและสุขภาวะของพระสงฆ์ในประเทศไทยสงไทยไกลโรคคือรายการที่เกิดขึ้นจากความปรารถนาดีในการสร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจและความร่วมใจในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในประเทศไทยผลการวิจัยของโครงการพบว่าพระสงฆ์กำลังประสบปัญหาทางโภชนาการการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ถือเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเพราะปัญหาดังกล่าวเปรียบเสมือนภัยเงียบที่กำลังคืบคลานเข้ามาสงไทยไกลโรคตอนปฐมบทจะพาไปสำรวจความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพของพระสงฆ์ในประเทศไทยทีมงานของเราได้ออกสำรวจความคิดเห็นของผู้คนเกี่ยวกับสุขภาพและสภาวะความเจ็บป่วยของพระสงฆ์เปรียบเทียบกับชายไทยปกติโรคอ้วนนะคะระหว่างพระสงฆ์กับผู้ชายไทยนะคะใครที่เป็นโรคอ้วนมากกว่ากันคะก็ถ้าโรคอ้วนอาจจะผู้ชายไทยผู้ชายไทยคิดว่าผู้ชายไทยครับผมว่าน่าจะเป็นพระสงฆ์ครับชายไทยครับผู้ชายไทยผู้ชายไทยครับชายไทยครับเพราะว่าชายไทยมันกลุ่มใหญ่อะคิดว่าพระสงฆ์อะค่ะชายค่ะน่าจะชายไทยครับผมว่าชายไทยครับชายไทยเหมือนกันผลการสำรวจจากทีมงานพบว่าผู้คนส่วนใหญ่เห็นว่าชายไทยปกติน่าจะมีสภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนมากกว่าพระสงฆ์ซึ่งในความเป็นจริงแล้วข้อมูลจากการวิจัยของโครงการสงไทยไกลโรคพบว่าพระสงฆ์มีสภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนในสัดส่วนมากกว่าชายไทยนอกจากนี้เรายังได้ทำแผนภาพประกอบการสอบถามต่อไปว่าประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าระหว่างพระสงฆ์กับชายไทยปกติใครเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อเหล่านี้มากกว่ากันระหว่างพระสงฆ์นะคะกับชายไทยทั่วไปเลยคิดว่าใครป่วยมากกว่ากันน่าจะพระค่ะเพราะว่าด้วยความที่ท่านเวลาคนมาตักบาตรอย่างนี้ก็เลือกไม่ได้ว่าจะทานอะไรไม่ทานอะไรก็ต้องทานที่คนตักมาก็เลยคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะชายไทยทั่วไปครับที่จะป่วยมากกว่าคิดว่าพระสงฆ์ครับพระสงฆ์เหมือนกันค่ะชายปะผู้ชายค่ะพี่ว่าพระสงฆ์มากกว่าเพราะว่าพระสงฆ์ไม่ได้ออกกำลังกายไงมุมมองของพี่นะพระสงฆ์ค่ะพระสงฆ์เหมือนกันผู้ชายไทยพระสงฆ์เนี่ยจะเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมที่มีการนำเอาอาหารจากญาติโยมมาถวายอยู่แล้วส่วนคนทั่วไปก็อาจจะรับประทานอาหารได้ตามปกติแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือคนที่มีอิสระเสรีในการรับประทานอาหารเนี่ยมักจะเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆนานามากกว่าคนที่เป็นพระสงฆ์คิดว่าอย่างนั้นถ้าในความคิดน่าจะเป็นคนทั่วไปนะคะถ้าเทียบในปริมาณนะคะคนทั่วไปน่าจะมีปริมาณมากกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่เจ็บป่วยน่าจะมากกว่าพระสงฆ์นะคะผลการสุ่มถามของทีมงานพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงคิดว่าพระสงฆ์มีความอาพาธเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงในสัดส่วนที่น้อยกว่าชายไทยปกติซึ่งความเข้าใจดังกล่าวนั้นยังเป็นสิ่งที่คลาดเคลื่อนไปจากความจริงในปัจจุบันเพราะข้อมูลจากผลการวิจัยของโครงการสงไทยไกลโรคพบว่าพระสงฆ์เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อในสัดส่วนที่มากกว่าชายไทยปกติเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนของสภาวะปัญหาสุขภาพและความอาพาธของพระสงฆ์ในปัจจุบันทีมงานสงไทยไกลโรคจึงพามาที่โรงพยาบาลสงฆ์เพื่อขอข้อมูลดังกล่าวจากคุณหมอชำนิจิตตรีประเสริฐสถานะสุขภาพสงฆ์ที่อาพาธแล้วมารักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์นะครับในช่วง5ปีหลังมาเนี้ย
โรคที่โดดเด่นมากเป็นพิเศษเลยก็คือโรคไขมันในเลือดสูงเบาหวานความดันนะครับซึ่งก็เป็นโรคไม่ติดต่อที่เรื้อรังแล้วก็ถ้าเป็นคนไข้ในที่ต้องรับไว้รักษาก็จะเป็นต้อกระจกนะครับเป็นโรคไตซึ่งอันนี้ต้องบำบัดรักษาแล้วก็มะเร็งรวมทั้งโรคปอดด้วยนะครับซึ่งตรงนี้แสดงว่าสาธารณสุขภาพสงฆ์เราเนี่ยตอนนี้จะเป็นไปในแนวโน้มคล้ายๆกับในคฤหัสถ์คือเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยของเราจะสถิติสูงกว่า2เท่าเลยในประชาชนทั่วไปครับในภาพรวมของทั้งประเทศที่เราเคยสำรวจเนี่ยเมื่อปี2549และ2559เนี่ยแนวโน้มของสุขภาพสงฆ์ทั้งประเทศเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกับที่เราเจอที่โรงพยาบาลสงฆ์นะครับเพียงแต่ว่าเราจะเห็นว่าในช่วง5ปี10ปีมาเนี้ยพระสงฆ์ป่วยมากขึ้นแล้วก็สูงอายุมากขึ้นทำให้การดูแลสุขภาพสงฆ์เนี่ยก็ยากขึ้นเพราะว่าตัวท่านเองก็อายุมากขึ้นด้วยรวมทั้งท่านต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมซึ่งปรับเปลี่ยนเป็นสังคมเมืองมากขึ้นมีปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษมากขึ้นครับสภาวะสุขภาพของพระสงฆ์ไทยกำลังอยู่ในระดับที่น่ากังวลใจแต่ที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นก็คือสังคมไทยของเรายังขาดความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวขออำนวยพรมายังอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านสำหรับเรื่องของสุขภาพสงฆ์นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญเพราะว่าถือว่าเป็นสถาบันสงฆ์ที่เราเคารพและนับถือส่วนหนึ่งนั้นเรื่องของอาหารเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าพระสงฆ์ที่ฉันพัตตาหารลงไปนั้นส่วนหนึ่งแล้วฉันจากศรัทธาของญาติโยมทั้งหลายที่ได้ถวายอาหารบิณฑบาตมาไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเพลสิ่งที่สำรับกับข้าวที่พระคุณเจ้าฉันลงไปก็ล้วนแล้วจะเกิดจากการฉลองศรัทธาของญาติโยมซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดีงามที่ญาติโยมทั้งหลายได้ถวายมาในส่วนของสุขภาพของท่านยอมรับว่าท่านก็ไม่สะดวกในการที่จะออกกำลังกายเหมือนคฤหัสถ์ญาติโยมทั่วไปอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สุขภาพของท่านไม่เสถียรภาพหรือไม่ดีเท่าที่ควรสำหรับเรื่องของการเผาผลาญทางร่างกายมีข้อจำกัดของการปฏิบัติในแง่ของวิสัยสมณะทำนองนี้เป็นต้นดังนั้นอยากจะเจริญพรให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบว่าสิ่งที่ญาติโยมทั้งหลายได้ถวายมาเป็นสำรับกับข้าวหรืออาหารบิณฑบาตนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามขอบคุณและอนุโมทนาในน้ำใจที่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูยอมรับว่าอาหารที่ญาติโยมทั้งหลายถวายมานั้นเราก็ฉันด้วยความอนุเคราะห์สงเคราะห์กันแต่อยากจะฝากไปยังพี่น้องชาวพุทธทุกคนทุกท่านถ้ามีความประสงค์จะถวายอาหารเพื่อสุขภาพต่อพระสงฆ์กรุณาได้จัดแจงที่เหมาะที่ควรสำหรับโรคที่เกิดขึ้นนั้นส่วนหนึ่งแล้วเกิดจากอาหารบิณฑบาตที่พระคุณเจ้าไม่สามารถจะปฏิเสธได้ญาติโยมทั้งหลายก็พร้อมใจที่จะถวายในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแต่นั่นไม่ใช่ความผิดของท่านที่ถวายอาหารบิณฑบาตเช่นนั้นเป็นเรื่องของศรัทธาเป็นเรื่องของความตั้งใจเป็นเรื่องของความพอใจส่วนที่มีโรคประจำตัวเหมือนคนทั่วไปนั้นมีโรคอ้วนโรคเบาหวานเป็นต้นเกิดจากพระคุณเจ้าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายดังที่ตมาภาพได้เจริญพรเบื้องต้นแล้วดังนั้นจึงขอขอบคุณขออนุโมทนาที่ท่านทั้งหลายได้ช่วยให้พระพุทธศาสตร์ยืนยงช่วยให้พระสงฆ์ยืนหยัดช่วยให้พุทธดำรัสยืนยาวและช่วยให้ชาวประชามีความสุขขอบคุณและอนุโมทนาตามที่ท่านทั้งหลายได้ปวารณาเอาไว้รักษาด้วยรูปแบบพระธรรมวินัยสุขกายสบายใจทั้งสองฝ่ายขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านขออนุโมทนาหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เป็นต้นเหตุแห่งปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์คือการได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่ยังไม่เพียงพอถูกต้องซึ่งหากได้รับการดูแลป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุแล้วก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาเหล่านี้ได้
คารวาสเองมีบทบาทอย่างไรในการดูแลใส่ใจสุขภาพของพระสงฆ์เราจะมาไขความรู้ที่ไม่ใช่ความลับเกี่ยวกับน้ำหนักตัวความอ้วนและภัยที่ตามมาจากความอ้วนในช่วงต่อไปบรรรู้สู่จอกับอาจารย์จงจิตอังคทวานิชค่ะอ้วนแท้อ้วนเทียมมันยังไงกันนะโปรดติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะคำว่าอ้วนเป็นคำที่ฟังแล้วแสลงใจใครหลายๆคนใช่ไหมคะแต่ถึงแม้จะแสลงใจก็ละเลยกับคำนี้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าความอ้วนเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความเสี่ยงและความเสี่ยงนั้นก็เป็นเหมือนระเบิดเวลาที่นำไปสู่ปัญหาของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นเบาหวานความดันและไขมันในเลือดสูงค่ะแบ่งออกได้หลายแบบตั้งแต่อ้วนเบาๆเราก็เรียกว่าท้วมแล้วก็อ้วนระดับหนึ่งระดับสองแต่ถ้าอ้วนลงพุงอันหลังนี่แหละค่ะมันน่าเป็นห่วงที่สุดเลยค่ะเพราะนั่นหมายความว่าเรามีความเสี่ยงเหมือนขาเราเนี่ยก้าวเข้าไปสู่ปัญหาโรคเรื้อรังแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราอ่ะมันมีความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเหล่านั้นด้วยหรือยังหลายคนอาจจะคิดว่าน้ำหนักหรือดัชนีมวลกายเนี่ยมันคือตัวชี้วัดของความอ้วนของเราได้ดีที่สุดแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักก็บอกเราได้ไม่แม่นยำซะทีเดียวเนื่องจากกล้ามเนื้อของคนเรานั้นเนี่ยจะมีความหนาแน่นมากกว่าไขมันดังนั้นสำหรับบางคนที่มีกล้ามเนื้อมากก็จะมีน้ำหนักตัวที่มากกว่าคนที่กล้ามเนื้อน้อยยกตัวอย่างเช่นนักกล้ามหรือนักกีฬาที่หากชั่งน้ำหนักออกมาแล้วเนี่ยอาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่น้ำหนักเกินซึ่งจริงๆเขาไม่ได้อ้วนแต่น้ำหนักที่เกินมานั้นเนี่ยมันเป็นน้ำหนักของกล้ามเนื้อนั่นเองแบบนี้ค่ะเรียกมันว่าอ้วนเทียมคือคนกลุ่มนี้เขาไม่ได้อ้วนและไม่ได้เสี่ยงที่จะเกิดโรคเรื้อรังแต่อย่างใดแถมแข็งแรงซะด้วย wow. ดังนั้นอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายๆที่เราจะสามารถใช้เพื่อชี้วัดว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของระเบิดเวลาที่มันแฝงเข้ามาในความอ้วนนี้หรือเปล่านอกเหนือจากแค่ชั่งน้ำหนักนะคะก็คือการวัดรอบพุงค่ะขนาดของรอบพุงหรือรอบเอวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงปัญหาสุขภาพของเราได้เป็นอย่างดีเลยซึ่งรอบเอวที่มันขยายใหญ่ขึ้นนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไปสัมพันธ์กับปริมาณของน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดความดันโลหิตและกรดยูริกที่เพิ่มสูงขึ้นเรียกได้ว่าถ้ารอบเอวขยายสุขภาพก็จะสลายไปด้วยเพราะฉะนั้นอ้วนลงพุงถือว่าเป็นความอ้วนที่ผูกติดมากับความเสี่ยงแม้ว่ามันจะเห็นผลช้านะคะแต่ผลของมันหนักหน่วงที่สุดความอ้วนก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆมากมายซึ่งปัญหาสุขภาพนี้ไม่ได้พบแค่ในคนทั่วไปเท่านั้นแต่จากการศึกษาวิจัยของโครงการสงฆ์ไทยไกลโรคโดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยสำนักสุขภาวะองค์กรเนี่ยถึงปัญหาภาวะโภชนาการเกินในพระสงฆ์อย่างลึกซึ้งพบว่าเมื่อเปรียบเทียบพระสงฆ์ในกรุงเทพกับชายไทยตัวเลขทางสถิติแสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์ในกรุงเทพมีโรคอ้วนและโรคเบาหวานมากกว่าชายไทยทั่วไปโดยพบว่าพระสงฆ์มีโรคอ้วนสูงถึง 48% โรคเบาหวาน 10% ภาวะไขมันคอเลสเตอรอลสูง 42% และความดันโลหิตสูง 23% นอกจากนั้นนะคะยังพบว่าพระสงฆ์ที่มีรอบเอวเกินเนี่ยเมื่อเทียบกับส่วนสูงเนี่ยยังสูงถึง 46% ค่ะหลายคนฟังแล้วอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดปัญหาโรคอ้วนและโรคเรื้อรังเหล่านี้กับพระสงฆ์ไทยมันเยอะจนน่ากังวลทั้งที่พระสงฆ์นี่ก็ฉันอาหารแค่สองมื้อเท่านั้นเหตุผลสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆดังกล่าวนะคะก็คือเรื่องของโภชนาการของพระสงฆ์ค่ะเช่นการฉันอาหารที่ไม่ได้สัดส่วนและการออกกำลังกายที่น้อยเกินไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ที่ท่านต้องพึ่งพาอาหารที่พวกเราใส่บาตรหรือนำมาถวายซึ่งการเตรียมอาหารส่วนใหญ่นั้นนะคะคารวาสในยุคปัจจุบันก็มีความจำเป็นที่จะต้องถวายอาหารโดยอาศัยเวลาน้อยๆเป็นเมนูสะดวกรวดเร็วดังนั้นอาหารสำเร็จรูปที่ปรุงขายทั่วๆไปตอนนี้ก็เลยเป็นการตอบโจทย์ของคนในยุคปัจจุบันอย่างเราอาหารสำเร็จจัดเป็นชุดจำหน่ายเพื่อประสงค์ส่วนใหญ่ที่โครงการสงฆ์ไทยไกลโรคสำรวจพบมักจะเป็นอาหารประเภทแกงกะทิอาหาร
ารทอดอาหารผัดและอาหารที่มีรสจัดรวมไปถึงของหวานและก็เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลในปริมาณมากเมื่อเรานำอาหารเหล่านั้นมาใส่บาตรถวายก็อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านโภชนาการอย่างช้าๆเป็นภัยเงียบสู่สงฆ์หรือแม้กระทั่งสามเณรเองที่กำลังมีแนวโน้มของภาวะโภชนาการเกินเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันโดยผลการวิจัยของโครงการสงฆ์ไทยไกลโรคเนี่ยชี้ว่าสามเณรเริ่มมีภาวะโภชนาการเกินเนี่ยสูงถึง 30%โรคเรื้อรังต่างๆที่เป็นผลพวงของโรคอ้วนทั้งโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงรวมทั้งโรคไตและโรคหัวใจนั้นน่ะทั้งหมดนี้เป็นเสมือนระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่พวกเราทุกคนนะคะต้องร่วมกันปลดชนวนมาร่วมกันใส่ใจโภชนาการและช่วยกันขับเคลื่อนให้สงฆ์ไทยไกลโรคด้วยกันนะคะปัจจุบันพระสงฆ์เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อได้แก่เบาหวานความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดในสัดส่วนที่สูงจนน่าเป็นห่วงปัญหาด้านโภชนาการคือหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยในพระสงฆ์พระสงฆ์ต้องพึ่งพาอาหารที่คฤหัสถ์นำมาถวายสุขภาพของพระสงฆ์ส่งเสริมได้ด้วยมือของญาติโยมสงฆ์ไทยไกลโรคส่งเสริมโภชนปัญญาร่วมพัฒนาสุขภาพสงฆ์